สวัสดีครับในคลิปนะฮะจะเป็นการชาร์จนะฮะโกปักของโปลักนะฮะตัวนี้จะมาดูวิธีการชาร์จกันนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เนี่ยดูนี้ชาร์จได้ที่หัวนะฮะนะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องหาไอ้ตัวชาร์จนะฮะตัวชาร์จที่มีหัวลักษณะเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการสวมไปที่ไอ้ตัวโกปักนะฮะครับต่อไปมาดูการสวมนะฮะสวมตัวนี้เราก็ใส่ตัวนี้ครับกดนะฮะกดเนี่ยท้ายตัวนี้กดเข้าไปนะฮะนะกดเข้าไปแล้วก็เหมือนที่เราสตาร์ทนะฮะนะฮะกดเข้าไปนะครับครับเมื่อเรากดตัวโกปักเข้าไปกับหัวชาร์จนะครับทีนี้มาดูโปรแกรมนะฮะโปรแกรมก็ง่ายๆนะฮะโปรแกรมตัวนี้ง่ายมากแค่เรากดตัวนี้ฮะ stop นี่นะฮะกด stop 1กด stop 2กด stop 3นะฮะก็จะขึ้น NICD นะฮะเสร็จแล้วก็แค่กด start นะครับกด start 1ทีหยุดเมื่อกี้จะเป็นการตั้งแอมนะฮะก็ยิ่งตั้งแอมเยอะๆก็ทำให้ชาร์จไวขึ้นนะครับนะเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่5แอมนะฮะนี่ฮะก็ชาร์จเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวมันเครื่องจะร้องเองนะฮะนะครับง่ายๆวิธีการชาร์จครับสวัสดีครับผม